เราต้องยอมรับว่าการเลือกตั้ง2566นี้เป็นสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชัดเจนในรอบประวัติศาสตร์ไทยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าดำเนินไปอย่างถูกต้องถูกทางถูกทำนองคลองธรรมจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความรุ่งเรืองและความผาสุกอย่างไรก็ตามถ้าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นขนมหวานเคลือบยาพิษก็จะพาประเทศไปสู่ความล่มสลาย ผมยังขอยืนยันว่าการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงประเทศชาติและประชาชนต้องหลุดออกจากกรอบเดิมๆของระบอบอำนาจยมรัฐบาลทหารรัฐราชการที่ถูกครอบงำด้วยอำนาจทุนใหญ่ซึ่งเสียงตอบรับจากประชาชนที่แสดงออกด้วยการไม่เลือกลุงและพลิกขั้วหันมาเลือกพักคก้าวไกลนั้นพิสูจน์ว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประเทศนี้แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องไปในแนวทางที่ถูกต้องและประชาชนส่วนใหญ่ต้องยอมรับ เป็นฉันทานุมัติของประชาชนส่วนรวมมิใช่ประชาชนเพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนี่เพียงการสน,สนองวระซ่อนเร้นอุดมการณและความปรารถนาส่วนตัวซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่ระแคคายมาก่อนอาจจะถูกชักนำให้พัดหลงเข้าสู่กับดักหรือหลุมพรางที่นำพาสู่ประเทศชาติเข้าสู่สภาวะของการซุ่มเสี่ยงการจรจนและการนองเลือดซึ่งจะเข้าทางกับประเทศทางตันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนที่สุด ที่ผมพูดนี้ผมไม่ได้กล่าวโทษหรือกล่าวหาคนที่เลือกพักก้าวไกลว่าผิดพลาดเราต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้สนใจที่มาที่ไปหรือรับรู้รับทราบวาระซ่อนเร้นเหล่านี้ของแกนนําและผู้นําพักก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณปิยบุตรแสงนอนกุลคุณชอบพนิกาวานิชหรือคุณพิธาลิมเจริญรั์ประกอบกับส่วนใหญ่แล้ว 80- 90%ก็ก็เบื่อนายกับระบอบลุง ที่ครองอำนาจมา9ปีเต็มต้องการลองของใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่ดูจับต้องได้และเป็นรูปธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมกล่าวเตือนไปในหลายครั้งเผยแพร่ใน Facebook YouTube คุยทุวยเรื่องสนทิ Tik t o k สนทิแอปรวมทั้งเว็บไซต์สนทิ t alk.com ก็มีเด็กรุ่นหลังหลายคนอาจจะไม่รู้จักผมมาก่อนเข้ามาคอมเมนต์แสดงดีใจต่อชัยชนะของพรรคก้าวไกลกรนแกรแนว่าผมควรพักผ่อนได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนติ่งส้มอาลทูร์มาลง ผมขำเด็กเมื่อวันซืนไม่รู้แล้วชีวิตผมนี่ผ่านอะไรมาบักแม้กระทั่งลูกปืนสองไายนะัดผมก็ผ่านมาแล้วผมจะไปกลัวกับทัวลงคุณบ้าบอกอกแตกได้ยังไงเอาทัวพิธาทัวพ่อส้มหรือทัวอะไรมาลงก็แล้วแต่ผมรับมือเสมอเพราะปรัชญาของผมยึดถือมาตลอดวันนี้ถึงวันที่ผมตายก็คือว่าผมพูดความจริงและความจริงนั้นมีหนึ่งเดียว ผมก็เลยอยากจะทำนายอนาคตทางการเมืองและอยากทุกคนจดเอาไว้บนกระดาษแปะไว้ข้างสาว่าให้จับตาดูมองประเด็นต่างๆต่อไปอย่างใกล้ชิดประเด็นที่หนึ่งเราต้องยอมรับว่าการเลือกตัง้ง2566นี้เป็นสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชัดเจนที่สุดในรอบประวัติศาสตร์ไทยอาจจะแพ้2,475การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าดําเนินไปอย่างถูกต้องถูกทางถูก,ท,ถกทํานองคลองทมจะนําพาประเทศชาติไปสู่ความรุ่งเรืองและความผาสุก อย่างไรก็ตามถ้าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นขนมหวานเคลือบยาพิษก็จะพาประเทศสู่ความล่มสลายชิปหายได้ดูอย่างที่ผมกล่าวในตอนต้นคือหากาการเปลี่ยนแปลงที่มาจากวาระโซอนอุดมการและความปรารถนาส่วนตัวคนบางกลุ่มบางคนมีความเชื่อเขียดแค้นบางคนรับงานต่างชาติมาตัวอย่างเห็นได้ชัด และปัจจุบันและเป็นบทเรียนที่เราต้องไม่ลืมคือกรณียูเครนภายใต้การนำของนายเซเลนสกี้ประธานดียูเครนซึ่งในการเลือกตั้งปี2 5 6 2หรือ4ปีที่แล้วพรรคของเขาได้ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายในรอบที่2แบบแรนสไลด์สูงถึงกว่า73%มันมีอะไรคล้ายๆพรรคก้าวไกล แต่สุดท้ายแล้วท่านผู้ชมครับนายเซเรนสกี้กับใช้คะแนนเสียงเหล่านั้นชักนำประเทศชาติและประชาชนชาวยูเครนเข้าสู่สงครามทำให้เกิดสภาวะบ้านแตกสลายขาดผู้คนล้มตายประเทศชาติล่มสลายประชาชนทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสมีชาวยูเครนต้องลี้ภัยออกนอกประเทศสิบกว่าล้านคน ทหารยูเครนเสียชีวิตไปแล้วเกือบ4แ0,000คนต้นตอของที่มาชัยชนะเมื่อ4ปีที่แล้วของนายเซเลนสกีส้นั้นมีที่มาจากการเปิดประตูให้มีการแทรกแซงของชาติตะวันตกโดยเฉพาะยิงอเมริการวมทั้งรัเสเซียในระบบการเมืองและการเลือกตั้งของอยูเครนเองโดยจะว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือไม่ผมไม่ทราบเพราะต้นตอของความชิบหายของชาติประชาชนชาวยูเครนวันนี้เกิดจากการปฏิวัติที่เรียกว่าปฏิวัติสีส้ม การเป็นวัดสีส้มเป็นการประท้วงและเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยูเครนเมื่อปี2447หรือ19ปีมาแล้วอันเกิดจากการประท้วงของชาวยูเครนนับแสนคนที่ถูกจุดชนวนจากประเด็นความไม่พอใจผลการเลือกตั้งที่กกอตออยูเครนประกาศมีข้อกล่าวหาว่าช่อโนทุจริตโกงการเลือกตั้งประธานาธิบดียูเครนซึ่งเกี่ยวข้องกับคนหลายคนหนึ่งในนั้นคือนายวิกเตอร์ยานุโควิชที่เอาชนะนายวิกเตอร์ยูเชนโก ผู้นำฝ่ายค้านที่พ่ายแพ้และต้องเสียโฉมสันนิษฐานว่าจากการรอบวางยาพิษไดออกซินดในอาหารแต่ชัยชนะครั้งนั้นของนายยานูโควิชซึ่งเป็นฝ่ายโปรรัสเซียถูกศาลสูงสุดสั่งให้เป็นโมฆะในที่สุดการชุมนุมประท้วงที่เกือบจะเป็นสงครามการเมืองกลายเป็นการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้นายยูเชนโกซึ่งเป็นฝ่ายโปรอเมริกันเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและได้รับการเชิดชูเป็นฮีโร่ปฏิวัติสีส้ม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเมืองของอยูเครนอย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามเบื้องหลังของเป็ิวัติสีส้มแสดงเห็นถึงการแทรกแซงของอเมริกาและพันธมิตรชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางยูด้วยฝ่ายรัสเซียซึ่งต่างก็มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกออับยูเครนมากเพราะทางภูมิรัฐศาสตร์ล้วยูเครนเป็นทางผ่านของท่อแก๊สจากรัสเซียไปยังประเทศยุโรปตะวันตก นอกจากนี้แล้วยูเครนยังมีความสําคัญกับรัสเซียมากนอกจากเรื่องของอุตสาหกรรมเหล็กของยูเครนแล้วยูเครนยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตอาวุธของรัสเซียในสมัยที่ยังเป็นอดีตสาภาพโซเวียตรัสเซียมีฐานทัพเรือในที่ทะเลดําอยู่ที่เซวาสโตโลโปและยูเครนเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวสาลีแหล่งใหญ่รัสเซียจึงไม่มีทางยอมให้ยูเครนหันไปอยู่ใต้อิทธิพลของอเมริกาและฝ่ายชาติวันตกเด็ดขาด หมามนาจของอเมริกาชาติตวันตกสาภาพยุโรปองค์กรระหว่างประเทศได้อ้างกระบวนการประชาธิปไตยให้การสนับสนุนการทูตการเงินแก่ะบวนการปฏิวัติสีส้มดังกล่าวเป็นที่ยอมรับซึ่งยืนยันแล้วโดยนางวิกตอเรียนูเลนรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศที่ยืนยันมาว่ามีทั้งหน่วยข่าวกลองกลางของ CIA หน่วยความมั่นคงอเมริกาและหน่วยข่าวกองรัเสเซีย ทั้งหมดมีบทบาทในการปฏิวัติสีส้มปี247รัฐบ,บาลอเมริกาภายใต้การบรหิหารงานของนายจอจดับเบิลยูบุชสนับสนุนการฏปวัดสีส้มประนามการโกรงการเลือกตั้งเรียกออร้องยูเครนให้แสดงเคารพเจตจำนงของประชาชนหลายท่านคงทราบดีว่าผมนอกจากเปน็นนักสือพิมพ์สื่อมวลชนมายาวนานแล้วพื้นเพผมคือน,นักประวัติศาสตร์ผมเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทจากทางประวัติศาสตร์และศึกษาประวัติศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ อายุย่าง76ปีแล้วมันมีวลีอมตะวลีหนึ่งกล่าวไว้ว่า history repeats itself ประวัติศสาสตร์มักจะซ้ำรอยเสมอนอกจากนี้ยังมีคำพูดอมตะวาจาของนายจอร์สตาตยานานักประชญาชาวสเปนอเมริกันที่เตือนใจไว้ว่า those who do not remember history are doomed to repeat ใครที่ไม่เรียนรู้ประวัติศสาสตร์มักจะทำการผิดพลาดซ้ำรอยเมื่อศึกษา พิจารณาระดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทางการเมืองอยูเครนตั้งแต่การปรัติสีส้มในปี2547-48มาถึงสงครามยูเครนที่ประทุเมื่อปีที่แล้วในปี2565ท่านผู้ชมคงจะเห็นความเชื่อมโยงในเหตุการณ์จากอาดีตถึงปัจจุบันเมื่อหันมามองดูเส้นทางเดินของประเทศไทยการจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอยูเครนหรือเหตุการณ์วิกฤตการเราต้องมองไปข้างหน้ามองไปในอนาคต10ปี20ปีต้องพูดต้องเตือน ดำเนินการต่างๆให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ที่มากสุดเสียตั้งวันนี้ล่าสุดผู้บัญชาการกองเรือทางภาคตะวันออกของอเมริกาพูดชัดเจนท่านผู้ชมว่าเขาต้องการด้ามขวานประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ตั้งกองกําลังของอเมริกาเพื่อยันจีนด้วยเหตุน,นี้ผมถึงเตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวหรือเสือกเรื่องของชาวบ้านเขาเรื่องพมา่าเขาจะมีอะไรปล่อยเข้าไปแต่อย่าไปเป็นเครื่องมือของตะวันตก เพื่อไปประนามพม่าแล้วไปขัดแย้งพม่าเพราะว่าจุดของความขัดแย้งจะเป็นการเปิดประตูให้กองกําลังตะวันตกนั้นรุกเข้ามาในประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็จะกลายเป็นดินแดนกระสุนปืนตกอย่างแน่นอนที่สุดแล้วก็อย่าไปให้อเมริกาส่งฐานเข้ามาหรือส่งคนเข้ามาหรือขอติดตั้งขีปนาวุธวิสัยกลางให้จับตาดูสารทุนอเมริกันกองสุนอเมริกันที่เชียงใหม่ให้ดีๆ เพราะนั่นจะเป็นศูนย์ประชาการนาโต้อีกแห่งหนึ่งที่เชื่อมกับศูนย์ประชาการนาโต้ที่นาโต้กำลังตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่นผมเตือนมาแล้วท่านผู้ชมและนี่ความกังวลของผมครับท่านผู้ชมครับเรามีการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงบ่ายวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566สารทูตอเมริกาประจำประเทศไทยส่งสัญญาณมาทันทีได้เผยแพร่สารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากนายโรเบิร์ตเอฟโกเทค ทูตอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าเมื่อวานนี้ประชาชนหลายสิบล้านคนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทูตราชนาวไทยใน,นานะผู้สังเกตการการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ประจําสํานักหน่วยประจําหน่วยเลือกตั้งสื่อมวลชนผู้รับสมัครเลือกตั้งที่สําคัญสุดผู้ใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอเมริกาในฐานะเพื่อนและพันธมิตรที่ยาวนานของไทยตั้งหน้าตั้ารอที่จะได้รับทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการท,าท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมว่าตลกไหมเป็นสถานทูตชาติเดียวในโลกนี้ ที่อยู่ในประเทศไทยออกอาการเสือกและกระสันแบบเจ็บอาการไม่อยู่ต้องการเขามายุ่งเกี่ยวแทรกแซงกับการเมืองภายในประเทศไทยอย่างออกหน้าออกตาไม่มีสถานทูตไหนก็ทําแบบนี้มีอเมริกาประเทศเดียวสารจากทูตอเมริกันที่พูดถึงนั้นมันสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้พูดเอาไว้ถึงในรายการคุยที่เรื่องสนทิเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าสัญญาณความวุ่นวายกําลังจะมาคือการแทรกแซงจากต่างชาติด้านการเมืองและการเลือกตั้งเมืองไทย ผมอธิบายว่าไม่ได้มีมติวุฒิสภาสหรัฐที่114ลงวันที่16มีนาคม2566หนึ่งเดือนก่อนมีการเลือกตั้งและยังมีมติของสภาผู้แทนราษฎรคอนเกรสลงวันที่5พฤษภาคมเพื่อเข้ามาอธิบายและแทรกแซงความเห็นต่างๆว่ามตินี้เป็นห่วงเป็นใยเรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นห่วงที่สุดท้ายร่างมติ114ของวุฒิสภาสหรัฐนั้นให้ร้ายข่มขู่และกล่าวหา ว่าสถาบันกษัตริย์แทรกแซงการเลือกตั้งทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งซึ่งไม่เป็นความจริงเห็นหรือ,อยังท่านผู้ชมไปดูได้ในมตินี้ผมเคยพูดมาแล้วนอกจากนี้แล้วสภาของกรสออกมติสภาประธานาอ,อีกฉบับหนึ่งเสนอโดยนางซูซานไวสสพักเดโมแครตจากรัฐเพนซิลเวเนียเป็นคณะกรรมการต่างประเทศของอเมริกาเนื้อหาของมติของสภาประธาน,นาธิบสหรัฐรายยาว พร้อมกับตบท้ายด้วยการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในประเทศคือเข้ามาเสือกในเรื่องกฎหมายอาญามาตรา112และกฎหมายอื่นของไทยโดยพูดว่าเรียกร้องรัฐบาลไทยยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายละกกิจการที่ใช้ในการเซ็นเซอร์เนื้อหาคําพูดออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวมทั้งประเทศไทยเช่นกฎหมายหมิ่นประรมดีสาุภาพพระราชบัญญัติด้วยความผิดเกี่ยวกับกรณีคอมพิวเตอร์กฎหมายยุยงปลุกปัน่นกฎหมายยามา,า,ามาตรา116ท่านผู้ชมเห็นอย่งางฮะ เมื่อร้อยเรียงเรื่องราวต่างๆลงของมาจนได้ชัดว่าความเคลื่อนไหวอเมริกาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาอเมริกาสภาคองเรกรสทูสหรับเช่นประเทศประจำประเทศไทยเรื่อนมาถึงพักคก้าวไกลและคุณพิธาที่ยึดมั่นยืนมั่นว่าการแก้ไขโยกเรื่องหนและการบดบทบทาทใหม่ของสถาบาันกษัตริย์ของไทยนั้นเป็นวาระที่พักคก้าวไกลได้หาเสียงเอาไว้และกำหนดเอาไว้ท่านผู้ชมครับล้วนแล้วแต่สอดคล้องกันหมดเลยท่านผู้ชมครับ นายโกเทคเคยให้การคณะกรรมการ,ก,รการต่างประเทศของวุฒิสภา,าตอนที่เขาด้รับเลือกให้เป็นทูตอเมริกาประจำประเทศไทยเขาบอกว่าสาบันกษัตริย์นั้นเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทยเขายอมรับอันนี้แต่เขายังคิดว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนั้นสําคัญมากก็คือว่ากษัตริย์สําคัญยังไงกับประชาชนสังคมไทยก็สําคัญไปแต่ถ้าใครอยากจะแสดงออกความเห็นที่ไม่เห็นด้วยกษัตริย์หรือด่ากษัตริย์ต้องยอมรับว่าเป็นสิทธิประชาชนพูดได้ ท่านผู้ชมครับขอประทานโทษมันเฮี้ยมันเนี่ยชัดเจนหรือยังท่านผู้ชมที่ผมพูดอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าพอเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งประเด็นมห1 2ทั้งแกนนําพักก้าวไกลและอนาคตใหม่พยายามหลบซ่อนประเด็นเกี่ยวกับการยกเลิกมหนึ่งสองเข้าไปไว้เปลี่ยนจากเขาเปลี่ยนยังไงจากยกเลิกเป็นแก้ไขเมื่อชนะการเลือกตั้งแล้วยิบเรื่องนี้พูดอย่างเปิดเผยเพราะเขามั่นใจในศินป์ของตัวเอง คุณพิธาและพรรคก้าไกลก็คงจะมีพูดถึงเรื่องราวในที่นี้ด้วยเสียงองันดังยื่นข้อเสนอในการยกเลิกและแก้ไขม1ลล์หนึ่งถึงสอง 2. กำหนดบทบาทควบคุมและเมื่อสิทธิของพระมหากษัตริย์อย่างก้ารายมากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมครับก้าราวอย่างไรท่านผู้ชมที่เอออหอหมอกไปเออเขาไม่ยกเลิกนี่เขาแก้ไขดีนี่ท่านผู้ชมอ่านหนังสือแค่สองบรรทัดและท่านไม่ได้ตั้งใจศึกษาให้ดีๆว่าเขาเขียนซ่อนอะไรไบ้างเขาก้าราวเนี่ยดูมา เรื่องนี้หลายคนไม่สนใจพักคก้าไกลเขียนเรื่องนี้เอาไว้เป็นนโยบายเลือกตั้งปี2566ในเว็บไซต์ของพักอ้างคำว่าสิทธิมนุษยชนระบุข้อความว่าศาลหรือฝ่ายตุลาการเป็นส่วนสำคัญกลไกรัฐที่ประชาชนคาดหวังให้ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงด้วยมาตรฐานที่คงเส้นคงวาเพื่อความยุติธรรมประชาชนทุกคนแต่ที่ผ่านมาคำพิพากษาและคำวินิจฉัยของศาลในหลายกรณีการเมืองทำให้สังคมเริ่มตั้งคำถามมากขึ้น ถึงความเป็นอิสระในการทําหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเขาเขียนมาเรียบร้อยละย่อหน้าหลังที่เขาเขียนนะเขาบอกว่ารัฐบาลไดี่มีการออกและบังคับใช้กฎหมายหาลายฉบับเพื่อพยายามปิดกั้นการแสดงของประชาชนที่เห็นต่างหรือวิพากษ์วิจารการงานรัฐบาลดังนั้นปัญหาในเชิงหลักที่จะทำทางกฎหมายจึงมีความสาคัญจําเป็นต้องรับการทบทวนเพื่อให้เสรีภาพและความเท่าเทียมตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากล ท่านผู้ชมครับย่อหน้าหลังนี้ท่านท่านผู้ชมอ่านย่างละเอียดแล้วจะทราบดีว่ามันมีเนื้อหาเป็นเท็จเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับสารมกษัตริย์หรือมาตรา1นึเพราะทุกวันนี้การวิพากษ์จากรัฐบาลก็ทําได้อย่างเสรีอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนึ่งหนึ่งสองเลยหรือสารประการพระมหากษัตริย์เลยแล้วพักก้าวไกลก็ยังเสนอนโยบายต่อลดโทษกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ให้มีความสอดคล้องหลักสากล ให้เหลือเพียงจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจับทั้งปรับกรณีหมิ่นพระหมหากษัตริย์จำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งปรับทั้งจำกรณีพระราชินีรัะชะทาย,ยาทผู้บริรักการส่วนพระองค์ข้อที่สามโทษหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาจะลดลงจากโทษจำคุกศูนย์ถึงสองปีเหลือแค่โทษปรับย้ายกฎหมายหมิ่นประมาทพระหมหากษัตริย์ออกจากหมวดความมั่นคงให้เป็นความผิดที่ยอมความได้ โดยกำหนดให้สักพระราชวังเป็นผู้มีสิทธิ์แจ้งความหรือร้องทุกข์กล่าวโทษแต่เพียงผู้เดียวถ้าท่านผู้ชมสังเกตได้ดีๆจะพบว่านโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขามาตรการ1นึ 2, พรรคก้าไกลนั้นสอดคล้องกับ10ข้อเลยนะถ้าผมจําได้หรือเปล่า10ข้อองการประชุมที่ธรรมศาสตร์ครั้งแรกโดยที่นางสาวปนัสยาหรือรุงเอา1ิข้อนี้มาจากนายสมศักดิ์เยียมธีรศุลเมื่อปี2563 โดยชัดเจน10ข้อไม่มียกเลิกมาตรา6น้ำนูนว่าผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้เพิ่มบทบัญญัติให้รัฐสภาสามารถเอาผิดกษัตริย์ได้ยกเลิกมาตรา1นึให้ประชาชนแสดงควปมเห็นอย่างอย่างเสรีต่อสถาบันกษัตริย์นิรโทษกรรมต่อผู้ถูกดำเนินคดีเพราะวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ทุกคนข้อ3ยกเลิกพระรามบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้แบง่งทรัพย์สินเอาเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมข,ของกระทรวกกงการคลัง และทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่ในที่ของส่วนตัวกษัตริย์อย่างชัดเจนข้อ 4. ตัดลดงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้สถาบันกษรตริย์ให้สอดคล้องกับสวัสดิารเศรษฐกิจของประเทศข้อ5ยกเลิกส่วนราชการในพระองค์หน่วยงานที่ชัดเจนหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ให้ย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่นและหน่วยงานที่ไม่มีความจําเป็น6ยกเลิกการบริจาคและรับบริจาคโดยสิ็ธิพระคุศลทั้งหมดเพื่อกํากับให้การเงินสถาบันกษรตริย์อยู่ภายใต้การตรวจสอบทั้งหมด เจ็ดยกเลิกพระราชอำนาจในการแสดงความเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะแปดยกเลิกการใช้น้ำพันและการให้ศึกษาและที่เชื่อชู่สามัตริย์แต่เพียงด้านเดียวจนเกินงามทั้งหมดเก้าสืบหาความจริงเกี่ยวกับสังหารเข็นฆ่าราศฎรที่วิพากษ์วิจารณ์หรือมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสามัญกระสัดสิบห้ามมิให้ลงพระปรมามิไัยรับรองการรัฐผ่านครั้งใดอีกการที่คุณพิธาคณะเก้าไก่เดิน9ก้าแรกด้วยกัน แต่มาตรา112และเรื่อง92ที่เกิดเอาไว้แล้วในการตอบคาถามผู้สื่อข่าวในเรื่องการกําหนดบทบาทของสามพระตัตย์ในยุคใหม่ในวันจันทร์ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นถ้ามองไปข้างหน้าแล้วจะมี9ที่3 9ที่4 9ที่5ไปจนถึง9ที่10ในที่สุดนั่นคือการลดบทบาทความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เหลือเพียงแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างสมบูรณ์จนประเทศไทยเปลี่ยนระบบการปกครองไปเป็นระบบสาธรารณและมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี ทั้งที่พวกเราทราบดีว่าจากประวัติศาสตร์สถาบรนกษัตริย์นั้นเป็นหนึ่งในเสาหลักในการค้ำจุนประเทศชาติคือชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนจะมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเพราะเขาครบ19รบเาสามหากษัตริย์ที่เคยกอบกู้สร้างชาติสร้างชาติค้ำจุนประเทศชาติเมื่อเกิดวิกฤตจะหายไปในทางกลับกันก,การเปิดประตูให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกันไปได้อย่างสะดวกโยินเพราะเมื่อมันมีสามกษัตริย์แล้วนักการเมืองจะเปรียบเหมือนสายลมที่ผ่านมาแล้วผ่านไป เป็นสิ่งที่อยู่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้ในระยะยาวก็สามารถจะทําการปู้ย่บูยำประเทศชาติสังคมและประชาชนอย่างไรก็ได้นี่คือทั้งหมดที่ผมเห็นและผมพยายามอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังและประชาชนชาวไทยฟังมานานแล้วก่อนการเลือกตั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นมาหลายปีผมอยากจะย้ําเตือนอีกครั้งว่าไม่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไร แต่แนวโน้มหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาเนี้ยจะเป็นครั้งสุดท้ายของฝั่งอนุนักนิยมที่จะสามารถได้เชิดหน้าชูตามีคะแนนสูสีหากยังไม่สามารถสร้างความหวังปรับเปลี่ยนปฏิรูปตัวเออย่างครั้งใหญ่ซึ่งไม่ใช่การปฏิรูปละแต่จะเป็นงานปฏิวัติล้มระบอบจากฝั่งเสรีนิยมสุดโตง่งฝ่ายเสรีนิยมสุดโต่งคือฝ่ายพักก้าวไกล ที่เน้นทางตะวันตกซึ่งผลกระทบจะสนั่นสะเทือนไปอีกนานแสนานายในประวัติศาสตร์ไทยผมทายไม่ผิดน,นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับหลานผมคนหนึ่งเขามีเพื่อนเป็นนักขุดเจาะน้ำมันวันหนึ่งเขาเจอหลานผมเขาก็เล่าให้ฟังว่าลูกชายเขาเนียเรียนหนังสือที่คณะนิติศาสตร์จุฬาเขาก็ถามลูกว่าอาจารย์สอนอะไรบ้างลูกชายตอบอย่างใสซื่อว่าอาจารย์สอนว่า ไม่ต้องมีอะไรเป็นบุญคุณกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ทําให้เราเกิดเมื่อพ่อแม่ทําให้เราเกิดขึ้นมาก็เป็นหน้าที่พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูเราไม่มีบุญคุณติดต่อกันเลยกรตันยูกาเทวิธีรู้คุณคนไม่มีท่านชมรู้มาแล้อาจารย์ในมาหลาลัยหลายคนเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะการปลูกฝังการปลูกกระดมเขาทํากันมานานแล้วเกือบ20ปี แล้วคนนี้ไม่ใ่อาจารย์นักศึกษาอาจารย์นักศึกษาให้อาจารย์เรียนรู้บิดเบือนประวัติศาสตร์จากการเขียนยกตัวอ,อย่างของนายธันทบลใจจริงที่บิดเบือนประวัติศาสตร์เชิดชูจอมพลปพิบูลสงครามเป็นไอดอลของนายเพนกวินจนกระทั่งผมออกมาตีแสกหน้าวานจนอมพลปพิบูลสงครามนั้นก็คือหมาโจรเพราะว่ารัฐบาลไทยข้าราชการหน่วยงานรัฐ รู้ไม่ทันพวกนี้หรอกแล้ว9ปีของลงตู่แม่งก็ซ้ําเติมเรื่องพวกนี้ให้พินาสิบหายลงไปอกีกโดยอ้างอย่างเดียวว่าจงรักภักดีจงรักภักดีแต่ปากแต่การกระทําไม่ได้หาทางแก้ไขป้องกันท่านผู้ชมครับนี่คือประเทศไทยหน้าวันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทยสายอนุรักษ์แต่มีหัวก้าวหน้าต้องช่วยการปรับเปลี่ยนความคิดความอ่าน ของคนพวกนี้เขาปลูกฝังมาได้เด็กตั้งแต่นะมัธยมก็มาท้ามันไม่ปลูกฝังมาจะมีเด็กหญิงที่ชื่อใหญ่ยกได้ไงอายุ15ปีแล้วออกมาด่าพระเจ้าอยู่หัวเด็ก15ปีมจะด่าได้ยังไงถ้ามันไม่มีคนหนุนหลังอยู่เบื้องหลังท่านผู้ชมผมเป็นคนเอาสามกษัตริย์แต่ผมเชื่อว่ากษัตริย์ถ้ามีทศพิธราชธรรมแล้วพงค์ท่านอยู่ได้ยาวนาะนแต่ถ้าไม่มีทศพิธราชธรรมพงค์ก็อยู่ไม่ได้ ผมยังไม่เห็นกษัตริย์คนไหนในปัจจุบันที่ไม่มีทศพิธราชธรรมผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังการล้มกษัตริย์นั้นวัตถุประสงค์เนี่ยทำเพื่อสาใจหรือทำเพื่อให้ตัวเองจะได้มีโอกาสทำตัวเป็นประธานาธิบดีในประเทศไทยถ้าวันนั้นมาถึงผมคงดีใจว่าผมตายไปเรียบร้อยแนละ้วไม่ต้องมาเห็นกับเรื่องราวแบบนี้ต่อไป